กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีการแข่งขันของกระต่ายกับเต่าการแข่งขันมีรางวัลเป็นเดิมพันนี่คือเต่าเต่าเป็นเด็กเรียนหัวเกรียนคะแนนดีแต่หน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่คือกระต่ายกระต่ายมั่นใจว่าจะชนะเต่าแน่นอนทั้งคู่เตรียมพร้อมที่จะวิ่งแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วทั้งคู่ออกวิ่งจากจุดเริ่มต้นกระต่ายวิ่งนำเต่าไปก่อนกระต่ายวิ่งนำเต่ามาไกลมากและเหนื่อยมากเช่นกันกระต่ายหยุดระหว่างทางกระต่ายเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งกระต่ายต้องนอนลงที่ต้นไม้นั้นแน่แน่ไม่เดี๋ยวเราจะแพ้เต่ากระต่ายสามารถควบคุมตัวเองได้ที่จะไม่นอนตรงต้นไม้กระต่ายเจอต้นไม้อีกต้นนึงที่ดูน่านอนมากกว่าต้นไม้เมื่อกี้แต่กระต่ายก็คงไม่รอและแล้วกระต่ายก็ได้นั่งพักตรงต้นไม้ต้นนั้นกระต่ายได้ตื่นขึ้นแล้วกระต่ายตื่นขึ้นมาไม่ได้อยู่ตรงต้นไม้ที่กระต่ายนอนตอนแรกมีคนพากระต่ายออกมาจากที่แห่งนั้นเต่าวิ่งนำกระต่ายแล้วกระต่ายไม่รอช้ารีบลุกขึ้นเพื่อวิ่งต่อเต่าผู้อดทนขยันและเรียนเก่งมันต้องแบกความหวังของพ่อแม่ที่อยากให้ชนะการแข่งขันถึงแม้ว่าเต่าจะไม่ชอบวิ่งก็ตามด้วยความเหนื่อยล้าทำให้เต่าล้มลงก่อนที่จะถึงเส้นชัยกระต่ายวิ่งตามเต่ามาติดๆเต่าอาจจะไม่ได้อยากแข่งขันกับใครแต่สิ่งแวดล้อมบังคับให้เต่าต้องมาแข่งกับกระต่ายเต่าพยายามที่จะลุกขึ้นเพื่อวิ่งต่อแต่ลุกไม่ขึ้นกระต่ายตามเต่าทันแล้วเต่าต้องแพ้กระต่ายการจบลงไม่มีใครแพ้และใครชนะมีแต่เต่าที่ช่วยกระต่ายและกระต่ายก็ช่วยเต่าไว้ในสังคมที่แยกเป็นที่หนึ่งมากกว่ารวมกันเป็นหนึ่งที่ช่วยกันเราคงต้องการใครสักคนให้ความช่วยเหลือในเวลาที่เรามีปัญหาถึงแม้ว่ากระต่ายกับเต่าจะไม่ได้อะไรจากการแข่งขันครั้งนี้แต่มิตรภาพทั้งสองจะทำให้ทั้งคู่ไปด้วยกันไปเอง